องแล้วไงต่อหรือชื่อว่าครีมนั่นแหละนี่คือครีมตั้งแต่เด็กเรามีแรงเยอะแล้วเรามีหลายอย่างที่เราอยากทำศิลปินเชฟนักวิทยาศาสตร์แมวฮะหมอและนักธุรกิจเรามีความสนใจในหลายด้านในเมื่อเราชอบหลายอย่างบางทีเราก็งงกับตัวเองว่าในปัจจุบันเราชอบอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นนี่แหละการฮอบบี้ฮอปปิ้งคือสิ่งที่เราจะทำและพาทุกคนตามไปด้วยเพื่อจะลองอะไรใหม่ Good morning, ladies and gentlemen. สวัสดีค่ะคริงนะคะวู้กลับมาเกิดอีกคลิปนึงอีกแล้วนะคะวันนี้เซตอัพแปลกๆเพราะว่ารู้สึกว่าเซตอัพปกติมันน่าเบื่อเราก็เลยมีการเปลี่ยนมุมนะคะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกมุมเดิมอะจริงๆตัวคลิปนี้คือจริงๆอะเราอยากจะทำเป็นแบบมินิซีรีส์ที่เกี่ยวกับท็อปิกนี้ซึ่งเราจะอธิบายหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จนะคะทุกคนจะได้อยู่กับเรานานๆโอเคมาแต่งตัวกันตอนนี้เราจะแต่งหน้าแล้วก็เตรียมตัวออกไปก็คือว่าตามที่เราบอกเราจะรีแคปให้ฟังว่าต้นเหตุของแบบคลิปนี้มาจากไหนประมาณนี้ใช่ป่ะปกติแล้วอ่ะครีมเป็นคนที่แบบชอบหาอะไรทำมากๆอะไรเงี้ยเรามีฮ็อบบี้เยอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราเคยชอบแบบทำขนมปั้นดินชอบอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบอย่างหนึ่งที่เราสนใจมานานมากคือเซรามิกใช่ป่ะคือแบบสนใจมากอยากทำมากเกี่ยวกับเรื่องแบบดินเซรามิกปั้นดินอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราชอบพวกแฮนด์คราฟติ้งแล้วก็ทำอะไรที่แบบเป็นของตัวเองแล้วตอนแรกก็จะไม่ได้ทำคลิปด้วยซ้ำนะแต่คือคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกดีแล้วก็น่าสนใจครีมก็เลยกะจะทำคลิปแล้วในเมื่อครีมเป็นคนที่แบบมีฮ็อบบี้อะไรแบบนี้เยอะอยู่แล้วครีมก็เลยเฮ้ยอาจจะมีคนอื่นที่เป็นเหมือนเราที่แบบชอบหาอะไรทำแล้วก็ชอบลองอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้ครีมก็เลยจะทำแบบคลิปออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับการทำอะไรที่เราสนใจอย่างเช่นแบบทำอาหารอะไรแบบนี้ครีมก็อาจจะพาทุกคนมาทำอบขนมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คือแบบมีแพชชั่นแล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่เป็นเหมือนกันก็อาจจะแบบดูเพื่อจะเป็นอินสปิเรชันไม่ก็หาอะไรทำใหม่ๆเหมือนกันนะคะคือก็เลยอยากทำมาเป็นแบบนี้ช่วงหลังๆตามที่สัญญาไว้กับทุกคนเราก็ได้กลับมาทำคลิปด้วยนะคะเพราะว่าผลมหาลัยประกาศเรียบร้อยแล้วเราก็เลยได้กลับมาทำวิดีโอนะคะคือแบบปีที่เรายุ่งมากพอแบบมันเครียดหลายๆอย่างอย่างกันใช่ป่ะพอแบบจะมาคอนเซนเทรตอย่างนึงหรือว่าเรื่องการทำวิดีโออย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเครียดด้วยเราก็เลยแบบอ่ะหยุดไปก่อนเลยดีกว่าซึ่งถ้าเกิดหยุดไปอ่ะเวลาที่แบบทำ YouTube อ่ะมันก็มีข้อเสียของมันเรารู้สึกว่าทำเพื่อตัวเองแบบมีความสุขไปด้วยดีกว่าคือครีมชอบมากเลยนะที่ได้ทำคอนเทนต์แล้วก็แบ่งปันแบบความรู้แล้วก็ชีวิตของเราอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำแล้วไม่มีความสุขมันก็เหมือนไม่ได้มีความจริงใจนั้นคลิปวันนี้ไม่ใช่แค่ทำเซรามิกเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเรามีนัดเป็นแบบกินข้าวมี reservation เอาไว้ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปด้วยนะคะก็เป็นเหมือนแบบ1วันด้วยกันเลยแต่ว่าก็มีอะไรที่น่าสนใจให้ไปด้วยนี่เราดูไหมตอนแรกอ่ะเรามีทาสีเล็บอยู่แต่ว่าพอทำเซรามิกเราเลยยอมตัดออกไปหมดเลยคือครีมเป็นคนที่เล็บสั้นมากเลยไงแต่ว่าเราก็อุตส่าห์ไว้เล็บแบบเพื่อจะแบบโอ๊ยเล็บสวยๆแล้วไว้คือไว้โคตรนานแต่สุดท้ายเราก็แบบยอมตัดมันจะได้ทำเซรามิกออกมาดีๆนะคะมีกล้องเรารู้สึกว่าการเตรียมตัวมันไม่ค่อย efficient เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดกล้องไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตลูกทุกคนตอนนี้เราเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้คือเรากำลังรอเพื่อนเรามารับอยู่แล้วเสร็จแล้วพอเพื่อนเรามารับเราจะไปกินข้าวกลางวันกันฮัลโหล thank you ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือคุณกัสสำหรับไอติดมหาลัยใช่ไหมใช่ชอบไอติดมหาลัยใช่ไหมใช่ใช่โอเคเราจะไปแล้วนะคะอันนี้มันแปลกนิดนึงเพราะเราไม่เคยแบบถ่ายต่อหน้าเพื่อนมาก่อน let's go เรารีบกินเลยแต่ตอนนี้เราจะ
ไปที่เซรามิกแล้วนะคะวบ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 ปัง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 ถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนเคยทำมาก่อนไหมคะยูมีแบ็คกราวด์อ๋อแต่ไม่เคยทำอยากทำพวกแก้วกับแจกันแบบเป็นพ็อตใส่ต้นไม้อ่ะอ๋อก่อนอื่นเลยเราปั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นดินเปียกๆใช่ไหมคะดีไฮเดรตน้ำออกก่อนแล้วพอมันแห้งเป็นสีเทาปุ๊บเราเข้าเตา need to wet the wheel ใช่ไหมเสร็จทีนี้อันนี้เหมือนขับรถอันนี้เป็นออโตเมติกนะแบบพุชไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องอันนี้แหละเราสามารถ adjust ความเร็วได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่นวดดินเนี่ย bubbles มันจะแบบว่าแตกเดี๋ยวไปก่อนสีพนักงานเซเว่นคะมันเหมือนปุ่มกดอะค่ะน้องคิมเหยียบไปแล้วก็ปล่อยเท้าออกกันตื่นเต้นทำไมอยากทำมานานมากเหรออ๋อเหรออ่ะแล้วก็คีย์หลักๆเลยคือแขนวางไว้บนขอบเครื่องไม่งั้นเราจะไม่มีที่ค้ำใช่อ่ะเสร็จขั้นตอนแรกบีบขึ้นใช้อุ้งมือบีบขึ้นกดลงนวดแล้วนะคะนวดไล่ฟองอากาศใช่คีย์เก่งมากโอ้โหเรียบร้อยไม่น่าเลยนะครับเหยียบกันได้ไหมจนรู้สึกว่าเนื้อดินมันเนียนแล้วก็ตั้งสีต้องคีบผูกคีบทำยังไงเร็วมันต้องเร็วกว่านี้เน้นขำแล้วสองคนเนี้ยเน้นขำแล้วเราต้องตั้งศูนย์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตอนที่มือเราขยับใช่ไหมได้ได้มือท่านี้เลยใช่ท่านี้เลยเด็กทีมเก่งมากได้แล้วปล่อยเบาๆปล่อยช้าสัมผัสนิ้วก้อยนั่นแหละนั่นแหละต้องเอาใหม่ด้วยอ๋อแล้วอันนี้นะนั่นแหละเราก็ลากขึ้นเดี๋ยวอันนี้คิมค่ะถึงที่ร้านวูฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนี่ไงไป let's go ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะอุนิโทสตารายกขึ้นไปแล้วแกะทีละชิ้นจะดีกว่าไหมเพราะหนูจะได้เปิดให้กล้องดูนี่คือเซรามิกมาแล้วเขาบอกเลยทุกคนเยอะมากเยอะมากนี่เห็นไหมแต่ว่าทุกอย่างคือมันยังขอบบับเบิ้ลแรปอยู่เราก็เลยไม่ได้แกะออกมานะคะแต่กล้องเราถ่านกำลังจะหมดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครีมเสียงบี้ขนาดนี้คือครีมเป็นหวัดอยู่นะคะช่วงนี้แต่ว่าเรารู้ว่าเราแบบต้องถ่ายตอนนี้เลยไม่งั้นเราจะทนไม่ได้เราจะแกะเองแต่ว่าเราอยากได้แบบ reaction ครั้งแรกของอะไรก็เลยมา
แก่กับทุกคนนะคะว้าวทาดานี่ชิ้นนี้เพื่อนเราเป็นคนทำนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้ทำแต่น่ารักมากเป็นแบบแจ็คกันเล็กๆเฮ้ยน่ารักเฮ้ยเราชอบตอนแรกเราเห็นในรูปแล้วเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยสวยแต่ทำออกมาจริงๆเฮ้ยเราชอบมากนี่เราทำเป็นกระถางนะคะทุกคนเฮ้ยอันนี้เราทำเป็นถ้วยชาน่ารักน่ารักหมุยอู้อันนี้เราชอบเฮ้ยเราทำอันนี้ออกมาดีดูดิอันนี้เป็นจานอันนี้เราทำกับเพื่อนเรานะคือจริงๆเพื่อนเราเป็นคนปั้นแล้วเราเป็นคนระบายสีเพราะเวลาจะหมดเราก็เลยต้องทำด้วยกันเนาะเอ้ยอันนี้ก็สวยออกมาแบบโฮมเมดดีน่ารักเฮ้ยเราชอบนะน่ารักเกียร์ตอนแรกเราเพ้นท์คือเราเพ้นท์มั่วมากเราไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบดูเป็นรูปเป็นร่างด้วยซ้ำแต่อันนี้เราคิดว่าแบบออกมาแบบน่ารักเลยแหละจริงๆอ่ะแก้วนี้เรามีอินสปิเรชันอยากให้มันเป็นแบบสัดสาดเป็นสแปรเดอร์ใช่ป่ะแต่ว่าพี่เขาเอาไปอบให้แล้วมันออกมาแบบไม่ตามที่คาดหวังเราก็เลยแบบเสียใจนิดนึงเราก็เลยให้พี่เขาทำใหม่ให้เพราะฉะนั้นพี่เขาจะทำใหม่ให้แล้วก็ส่งให้เรานะคะที่ทำทั้งหมดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะในกล้องสีมันซีดนิดนึงเนาะแต่ตัวจริงสีมันจะแบบสว่างกว่านี้หน่อยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคือเป็นคลิปที่ใช้เวลาทำค่อนข้างนานเนาะเพราะเราอยากจะโชว์ที่ทำออกมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้ที่ได้แบบไปทำด้วยกันแล้วก็ดูผลงานออกมาด้วยกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะเห็นแบบคลิปอะไรอีกในอนาคตนะคะแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย